เมื่อกี้นักเรียนก็ได้ดูนะครับการร้องเพลงไทยสากลแล้วนะครับในคลิปที่หนึ่งนะนี้มาดูคลิปที่สองนะครับหลักการและวิธีการขับร้องเพลงสากลนะครับอันเนี้ยความหมายเพลงสากลเพลงสากลคือเพลงที่มีการประพันธ์แบบดนตรีตะวันตกส่วนมากมีเนื้อร้องเป็นภาษาต่างประเทศนะครับเช่นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นๆนะครับเช่นภาษาจีนภาษาเกาหลีเนี่ยนะครับหรือบางทีเขาเรียกว่าเพลงนานาชาติเพลงสากลส่วนมากจะใช้ภาษาต่างประเทศนะครับแล้วก็ใช้ดนตรีของทางตะวันตกครับก็คือเรียกว่าดนตรีสากลหลักการกับร้องเพลงสากลนะหนึ่งศึกษาเนื้อร้องทำความเข้าใจเนื้อหาของบทเพลงร้องเพลงก็ต้องศึกษาเนื้อร้องก่อนทำความเข้าใจเนื้อหาของบทเพลงอันที่สองศึกษาทำนองเพลงให้เข้าใจประเภทของเพลงอารมณ์ความรู้สึกของเพลงแต่ละเพลงให้ความรู้สึกยังไงนะครับต้องทำความเข้าใจนะ3. ออกเสียงให้ถูกต้องตามภาษาพยัญชนะจังหวะทำนองออกเสียงให้ถูกต้องตามภาษาของเขานะครับพยัญชนะจังหวะแล้วก็ทำนองเพลงเนี่ยต้องให้ลงจังหวะลงทำนองครับ 4. แสดงสีหน้าท่าทางและมีอารมณ์ร่วมไปกับอารมณ์ของเพลงแสดงออกทางหน้าตานะครับถ่ายทอดอารมณ์ทางหน้าตาหรือว่าท่าทางของเรานะ 5. แบ่งวรรคตอนการหายใจให้ถูกต้องตามบทเพลงเนื้อเพลงยาวๆเราก็ต้องเว้นวรรคหาจังหวะที่เราสามารถหายใจได้นะครับถูกต้อง 6. ยืนด้วยท่าทางถูกต้องตัวตรงแต่ว่าปล่อยตัวตามสบายนะครับเพื่อให้ปอดลำคอระบบหายใจทำงานได้สะดวกนี่นะครับต่อมาเรามาดูนะครับในส่วนของการร้องเพลงประสานเสียงการร้องเพลงประสานเสียงก็คือการร้องเพลงที่มีแนวทำนองมากกว่า1แนวแล้วร้องไปพร้อมกันและแบ่งผู้ร้องออกเป็นกลุ่มอย่างน้อย2กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มมีแนวทำนองเป็นของตนเองเวลาร้องเพลงเนี่ยถ้าเป็น2แนวก็ร้องอาจจะเป็นร้องคีย์ต่ำกลุ่มหนึ่งร้องคีย์สูงกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ทีนี้นำมาร้องพร้อมกันก็จะเป็นการประสานเป็นการร้องประสานเสียงนะครับทีนี้เรามาดูนะครับการร้องประสานเสียงนะครับร้องประสานเสียงนะครับแบบราวและแบบแคนนอนนะครับแบบราวและแบบแคนนอนนะแบบราวก็คือการร้องประสานเสียงแบบร้องวนร้องแบบราวร้องวนโดยร้องทำนองเดียวกันนะครับแล้วก็ร้องไล่ตามกันไปเป็นวรรคเมื่อจบเพลงจึงเริ่มต้นร้องใหม่วนไปเรื่อยๆนะครับการร้องแบบราวก็คือการร้องเพลงแบบวนนะครับนะอยากจะให้ดูว่านะครับเรามาดูตัวอย่างเดี๋ยวว่าจะร้องเพลงแบบราวแบบไหนนะแล้วก็แบบแคนนอนนะครับแบบแคนนอนก็คือการร้องประสานเสียงโดยกับร้องเพลงเดียวกันไปพร้อมๆกันแต่เริ่มต้นร้องคนละห้องเพลงนะครับแล้วก็ทำนองนะเรามาดูครับตัวอย่างนะครับการร้องเพลงแบบราวนะครับแบบราวคือการร้องแบบวนก่อนนะครับ Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John Morning bells are ringing Morning bells are ringing Ding dong dong Ding dong dong Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John Morning bells are ringing Thank you.
การร้องเพลงแบบราวก็คือการร้องเพลงแบบวนนะครับคุณแบบเวียนจบแล้วมาเริ่มใหม่นะครับต่อไปร้องเพลงแบบแคนนอนนะครับร้องเพลงแบบแคนนอนบ้างนะครับร้องคนละเสียงกันนะครับลองฟังดูนะครับผู้หญิงและผู้ชายนะคือการประสานเสียงแบบแคนนอนนะครับก็คือการร้องคนละเสียงนะครับร้องคนละเสียงมีการประสานเสียงคนละเสียงนะครับเมื่อกี้การร้องแบบราวก็คือการร้องแบบร้องวนนะครับดนตรีก็จะวนแล้วก็ขึ้นมาร้องใหม่นะส่วนแคนนอนนี่ครับก็คือการร้องมีเสียงคนละกลุ่มเสียงกันนะครับมีเสียงคนละเสียงกันแล้วก็มีการประสานเสียงที่เสียงแตกต่างกันนะครับยี่ฟังไปแล้วนะครับเรียงอายุสลิปปิ้งเนี่ยนะครับใครหนอว่าฟังไปแล้วนะครับทีนี้การด้นสดนะครับการด้นสดก็คือการร้องที่นะครับผู้ร้องเนี่ยนะครับคิดกันสดๆเลยนะครับคิดกันสดๆโดยที่ไม่มีการเตรียมตัวมานะครับไม่มีการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้านะลักษณะการด้นสดนะครับจะเป็นเพลงพื้นบ้านนะอย่างเช่นเพลงลำตัดอีเซลนะครับอย่างนี้นะนะครับเป็นเพลงพื้นบ้านนะครับนี่เรามาลองฟังเพลงด้นสดดูนะครับเป็นเพลงเต้นกำรำเกี่ยวนะครับนะครับฟังดูทูลไว้เอ่ยเอ่ยราชาทูลทูลชาชาทูลเธอทูลไว้เนื้อเสียงนบจำเนียนเธอทูลทูลกระหม่อมแก้วน้อมนำวัฒนธรรมไม่เสื่อมสูญเราศิลปินเกื้อกูลเป็นใบบุญให้เราเอ่ยเราเอ่ยเราศิลปินเกื้อกูลเป็นรักสิมมิให้สูญพระผู้ทรงการุณเกื้อกูลไว้เอ่ยไว้ไว้เอ่ยนะครับนี่คือเพลงด้นสดนะครับเพลงเต้นกำรำเกี่ยวนะครับเป็นพื้นบ้านนะมีการรองรับกันระหว่างชายและข้อหญิงนะครับนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปที่3นะครับจะเป็นแบบฝึกท้ายบทนะครับ